ศาสตร์แห่งการแก้ไขนิสัยของคนที่เคยล้มเหลวในพิซโซนนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Good h a b i t and Bad h a b i t ครับความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณ w วนดี้ o ูดได้พูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่กำหนดโชคชะตาของชีวิตสิ่งนั้นคือนิสัยครับนิสัยคือสิ่งที่หล่อหลอมความสําเร็จและความล้มเหลวของเราได้ชัดเจนมากที่สุดนิสัยคือสิ่งที่เราตัดสินใจกระทําวันแล้ววันเล่าหากใครก็ตามที่ไม่ได้ฝึกนิสัยของตัวเอง นิสัยนั้นก็จะถูกแปลเปลี่ยนเป็นนิสัยแห่งความล้มเหลวแต่นิสัยแห่งความสําเร็จจําเป็นต้องใช้เวลาฝึกคําถามก็คือแล้วเราจะฝึกนิสัยของตัวเองได้อย่างไรแต่ผมอาจจะบอกคีย์เทค Away ของหนังสือเล่มนี้ได้ว่าเพียงแค่แรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่พอครับเพราะสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือคุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมและทําบางสิ่งบางอย่างซ้ําๆจนมันกลายเป็นนิสัยจริงๆ ในเอพิโซดนี้ผมจะพาเลอร์เนอร์มาสร้างนิสัยความสำเร็จผ่านหนังสือ Good h a b i t and Bad h a b i t ครับ You are listening to the library podcast อิสรภาพความมั่งคัง่งความสำเร็จทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมี The l i b r a r y p r e m i u m c o n t e เ t เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา g o g d e a t หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา start with why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านเรายินดีและเป็นเกียรติ ที่จะได้เป็นเพื่อนรวมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ผมจะมาพูดถึงหนังสือ g o o d h a b i t s and b a d h a b i t s ครับในใสัยออกแบบได้เขาได้เขียนคำนิยามของหนังสือเล่มน,นี้ว่าศาสตร์แห่งการแก้ไขคุณผู้เคยล้มเหลวจะมีอยู่ประโยคหนึ่งในหน้าปกครับซึ่งสามารถอธิบายภาพรวมของหนังสือเล่มน,นี้ได้เลย แค่ motivation มันไม่เคยพอสิ่งสำคัญคือ environment ต่างหาก motivation คือแรงบันดาลใจครับส่วน environment คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองสิ่งที่สำคัญในการสร้างนิสัยคือสิ่งแวดล้อมครับผมจะถาม learner ทุกท่านก่อน learner อยากมีนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวครับผมเชื่อว่าเกือบร0อแน่นอนเราอยากมีนิสัยที่ดีอยากมีนิสัยที่จะประสบความสำเร็จผมจะพูดแบบนี้ชีวิตของเรา สิ่งที่กําหนดโชคชะตาตัวตนของเราได้มากที่สุดคือนิสัยครับนิสัยเกิดจากสิ่งที่เราตัดสินใจกระทําวันแล้ววันเล่าจนท้ายที่สุดเราไม่ต้องตัดสินใจนิสัยจะเข้ามาบงการกิจวัตรนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าหากในหนึ่งวันเราเลือกที่จะตัดสินใจทําในสิ่งที่มันมีความหมายหากเราทําได้สม่ําเสมอมากพอในระยะหลัง เราจะไม่ต้องตัดสินใจครับจะมีสิ่งที่เรียกว่านิสัยมาทําให้เราลงมือกระทํากับกิจวัตรนั้นทีนี้ปัญหามันก็คือการตัดสินใจกระทําในสิ่งที่มันยากซึ่งเจ้าสิ่งที่ยากจะเปรียบเสมือนนิสัยที่ดีนิสัยที่ดีลงมือทําได้ยากมากแต่นิสัยที่ไม่ดีนิสัยที่มักจะพาเราไปสู่ความล้มเหลวมันตัดสินใจกระทําได้ง่ายครับเช่นอะไรการนอนอยู่บนโซฟาเป็นวันการดูซีรีส์การเล่นโซเชียลมีเดียนิสัยเหล่านี้มีความสุขในตอนทําแต่จะส่ง ผลกระทบด้านลบในระยะยาวแต่ในขณะเดียวกันนิสัยที่ดีครับเช่นออกกําลังกายอ่านหนังสือไปเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองทั่วไปสิ่งเหล่านี้ทําได้ยากมากบางทีเราก็ไม่ได้อยากทําแต่เจ้าสิ่งที่ยากนี่แหละครับเมื่อเราตัดสินใจทําในช่วงแรกๆแล้วเราทําได้นานมากพอนิสัยที่ดีก็จะบังเกิดหนังสือเล่มน,นี้จึงอธิบายได้ว่าแท้จริงแล้วความจริงก็คือนิสัยแย,แย่ๆสร้างได้ง,ง่ายกว่านิสัยที่ดีแต่ถ้าหากคุณอยากจะสร้างนิสัยที่ดีที่ประสบความสําเร็จคุณจําเป็น ต้องฝึกฝนครับและ motivation หรือแรงบันดาลใจไม่พอแน่ๆเราจะต้องมีสิ่งแวดล้อมและบริบทที่เหมาะสมทีนี้ครับผมได้อธิบายถึงภาพรวมกวๆข,ของความสำคัญในการมีนิสัยที่ดีไปแล้วผมอยากจะให้ learner มาทบทวนชีวิตตัวเองดูก่อนในชีวิตนี้มีกี่ครั้งที่ learner ล้มเหลวจากความตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างอาจจะเป็นการลดน้าหนักเลิกบุหรี่กินผักหรือลดการเล่นโซเชียลมีเดียนี่คือเป้าหมายที่เราพยายามจะลดครับแต่ เราจะรู้สึกว่าทาไมมันมีแรงต้านบางทีนิสัยดีๆมันสร้างได้ยากเหลือเกินหากผมพูดให้เลิร์เนอร์ได้เห็นภาพชัดเลยก็คือปีใหม่เราจะมีเป้าหมายที่โอ้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะลดน้ําหมักเราจะเลิกบุหรี่แต่พอผ่านไปประมาณไม่ถึงเดือนแรงบันดาลใจหายหมดเลยปัญหาก็คือจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่แรงบันดาลใจครับแต่ปัญหามันอยู่ที่สิ่งแวดแล้อมไม่เอ,อื้ออํานวยให้เราลงมือกระทํากับนิสัยนั้นต่างหากนี่แหละครับคือคีย์ที่สําคัญฉะนั้นครับผมจะพาเลิร์เนอร์ทุกท่านมาเรียนรู้กับหนังสือของคุณเวนดี้บ Good Habits and Bad Habits ก่อนอื่นผมอยากให้เลนเนอร์ตระหนักให้ขึ้นใจเลยว่าความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับนิสัยเกิน90%ครับนิสัยกำหนดชีวิตของเราได้มากที่สุดแล้วและเช่นเคยครับหากเลนเนอร์อยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Good Habits and Bad Habits ครบถ้วนเลนเนอร์ er สามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับสเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณเวนดี้ o ูดได้เขียนออกมาใน แวดวงของงานวิจัยแล้วอ่านสนุกครับพอนังสือออกมาอิงกับงานวิจัยผมจะบอกว่าในช่วงท้ายเนี่ยมี reference เยอะมากแต่นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมชอบในการอ่านหนังสือเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฉะนั้นบทเรียนในหนังสือเล่มนี้คือ f a ct คืองานวิจัยไม่ใช่ข้อคิดเห็นไม่ใช่สิ่งที่เรามาโนกันไปเองหากพูดถึงเรื่องนิสัยครับเราจะมาดูตรงนี้กันนิสัยคืออะไรความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ธรรมชาติที่สองของการเป็นมนุษย์ครับคุณเบนดี้บูดเขาบอกแบบนี้ห่วงโซ่ของนิสัยเบาจนแทบจะไม่รู้สึก แต่จะมีวันที่มันแข็งแกร่งเกินกว่าจะทำลายทิ้งผมมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้เลิศเนิ่นฟังมีอยู่วันหนึ่งครับคุณครูพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ป่าแห่งหนึ่งคุณครูเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นเล็กๆครูก็บอกให้นักเรียนเนี่ยไปดึงต้นไม้ต้นนั้นออกมานักเรียนก็ทำตามสิ่งที่ครูบอกครับนักเรียนก็ดึงต้นไม้ต้นนั้นออกมาได้อย่างง่ายดายเพราะว่าต้นไม้มันเล็กที่นี้คุณครูก็ชื่นชมครับว่าเก่งมากนักเรียนที่ดึงต้นไม้ต้นนั้นออกมาได้คุณครููกก็็พานนนนนนนััเเเรรรียดิตตต่่อไไปคคบหห้้้มึง มีรูปร่างคล้ายต้นกล้วยครูก็บอกว่านักเรียนไปดึงต้นกล้วยต้นนั้นออกมาให้หน่อยสินักเรียนเห็นว่าน่าจะดึงได้อยู่นะนักเรียนก็พาเพื่อนกันไปดึงออกมาครับก็ต้องใช้แรงกายและแรงใจระดับหนึ่งเลยกว่าจะดึงต้นกล้วยต้นหนึ่งออกมาได้ถ้าเลอร์เนอร์เคยเห็นต้นกล้วยก็จะรู้ว่ามันก็จะมีความแข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งทีนี้นักเรียนก็พยายามครับช่วยกันดึงต้นกล้วยออกมาจากดินให้ได้ก็ทําจนได้สําเร็จแต่กว่าจะสําเร็จเนี่ยก็เหงื่อออกกันเต็มเลย นักเรียนเริ่มรู้สึกเหนื่อยทีนี้คุณครูก็พานักเรียนเดินต่อครับคุณครูเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมานานมากครูก็บอกนักเรียนเหมือนเดิมนักเรียนไปดึงต้นไม้ต้นนั้นออกมาจากดินให้หน่อยสินักเรียนเห็นดังนั้นนักเรียนอุทานกันเลยครับว่าโอ้โหครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแค่ต้นเมื่อกี้พวกเรายังต้องใช้แรงกายแรงใจกันแทบสาหัสเลยนักเรียนก็ปฏิเสธที่จะไปดึงต้นไม้ต้นนั้นเพราะรู้ว่าโอ,โอ้โหต่อยจะให้ใช้10คนเนี่ยก็ดึง นี่แหละนักเรียนเห็นไหมต้นไม้ต้นนี้เปรียบเสมือนนิสัยที่ฝังรากลึกของเรานิสัยหรือการตัดสินใจแรกๆจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กที่เราสามารถถอนออกได้แต่ถ้ากิจวัตรอะไรก็ตามที่เรากระทําวันแล้ววันเล่าจนกลายเป็นนิสัยที่ฝังรากลึกต้นไม้ที่ฝังรากลึกต้นนี้ขนาดครูขอให้เธอไปดึงออกมาพวกเธอยังปฏิเสธโดยที่ไม่คิดจะลองทํานี่แหละคือนิสัยหากนิสัยอะไรก็ตามที่กระทํามานานมากพอจนกลายเป็นรากฝังลึก มันจะเอาออกได้ยากมากหากมันเป็นนิสัยที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันเป็นนิสัยที่แย่มันจะกลายเป็นไายนะในชีวิตดังนั้นทุกๆครั้งที่เธอตัดสินใจทําอะไรก็ตามมีสติลองดูว่าสิ่งที่กระทาอยู่ตอนนี้หากมันฝังกลายเป็นนิสัยมันจะคุ้มค่ากับความสําเร็จในอนาคตของพวกเธอหรือเปล่านี่คือนิทานที่เป็นภาพสะท้อนของนิสัยได้ชัดเจนที่สุดเรื่องหนึ่งนิสัยของเราเปรียบเสมือนต้นไม้เลยครับจะแข็งแรงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระ,ระยะเวลาที่เราตัดสินใจกระทํา เลอร์เนอร์อยากให้ต้นไม้ต้นนั้นเป็นตัวแทนของนิสัยที่ดีหรือนิสัยที่แย่ครับนี่คือเรื่องราวภาพสะท้อนของนิสัยนะครับเรามาดูงานวิจัยของคุณเวนดี้บูดกันก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีการสร้างนิสัยเราต้องรู้ก่อนว่านิสัยทำงานอย่างไรส่วนนี้คือส่วนที่สดน่าสนใจมากเพราะว่าเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นระดับหนึ่งงานวิจัยนี่ครับทีมของคุณเวนดี้บูดให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเนี่ยจดบันทึกการกระทําตัวเองใน1วันซึ่งแน่นอนว่าหากเราจดบันทึก กิจวัตรของตัวเองเราจะมีสติแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาผมจะเล่าเป็นข้อสรุปเลยก็คือข้อสรุปบอกว่าผู้เข้าร่วมงานวิจัยทําพฤติกรรมซ้ําๆเป็นกิจวัตรผลที่ออกมาก็คือ6 0ของการกระทําทั้งหมดผู้เข้าร่วมไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ทําอยู่เลยเช่นอะไรการตื่นนอนการแปลงฟันการกินน้ําการกินข้าวการแต่งตัวสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์กระทําโดยที่ไม่ได้มีสติเลย นี่คือนิสัยครับนิสัยทําให้เราทําบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ต้องคิดเลยซิสเต็มวันนั่นเองผมจะเอาตัวเลขมาให้เรนเนอร์ลองคิดตามนะครับการค้นพบหนึ่งที่น่าสนใจจากงานวิจัยก็คือพฤติกรรมเกือบทุกอย่างเกี่ยวข้องกับนิสัย88%ของสุขอนามัยในชีวิตประจําวันเช่นการอาบน้ําแต่งตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําสม่ําเสมอเราจะทําโดยไม่ต้องคิดเลย55%ของสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการทํางาน ซึ่งหากให้ผมเอาข้อสรุปนี้มาพูดง่ายๆเลยก็คือใน1วันถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเรามีสติรับรู้ในการกระทําของเราอยู่ตลอดเวลาแต่เกิน80%เรากระทําโดยไม่รู้ตัวครับใน1วันถ้าเรนเนอร์ยังคิดภาพไม่ออกลองคิดตอนขับรถแรกๆมอไซค์หรือรถยนต์ก็ได้ครับในช่วงขับรถแรกๆเนี่ยเราจะคิดเป็นระบบมากว่าจะต้องเข้าเกียร์ตรงไหนเร่งเครื่องขนาดไหนปรับ แอร์ปรับไฟปรับเพลงเราจะคิดเป็นระบบมากแต่ถ้าใครก็ตามที่ขับรถได้นานมากพอเราจะทําสิ่งเหล่านั้นโดยที่แทบไม่ต้องคิดเลยมันเป็นไปตามอัตโนมัติซึ่งในตอนเรียนรู้อะไรแรกๆเราจะไม่ได้ใช้นิสัยครับแต่ถ้าเรากระทํากับกิจวัตรนั้นนานมากพอสมองของเราครับซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมากๆจะเอากิจวัตรนั้นย้ายไปอยู่ในระบบ System มวแล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยนี่เป็นผลได้ว,ว่าทาไมเวลา คนที่ขับรถมานานมากพอมันจะเจออุบัติเหตุคนที่ขับรถใหม่ๆจะไม่ค่อยเจอนี่คือเหตุผลครับเพราะอะไรก็ตามที่เราทำเป็นนิสัยคือเราไม่ต้องคิดมันก็จะมีแนวโน้มที่เราจะประมาทมากขึ้นนั่นเองเพราะถึงตรงนี้อาจจะมีเรนเนอร์บางท่านสงสัยว่าแล้วถ้าเราทำบางสิ่งบางอย่างโดยใช้นิสัยกับใช้ระบบที่2หรือใช้โลจิกตรรกะของเราเองเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันผมก็อาจจะตอบแบบนี้หากสมองของเราในหนึ่งวันเนี่ยเราใช้เหตุผลกับทุกเรื่องตลอดเวลาเลยเราจะเปลืองพลังงานมากแต่ถ้าเราใช้นิสัยกับทุกเรื่อง เราก็จะทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายมากขึ้นมันจะเป็นการสมดุลครับนี่คือสิ่งที่ดีกว่าในการที่จะกระทำในสิ่งใดๆก็ตามฉะนั้นผมชอบบทเรียนนี้เราทุกคนสามารถนำนิสัยมาสร้างเป็นผลลัพธ์ความสำเร็จในชีวิตได้นิสัยเปลี่ยนแปล,ง,ปลงได้สร้างได้ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือผมจะให้เลิร์เนอร์เดาว่านิสัยของเราถูกหล่อหล,อ,ลอมามามากที่สุดในช่วงไหนครับคาตอบนะครับวัยเด็กครับ เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวตอนเป็นเด็กเรามีความเปราะบางเรารับอินพุตทุกอย่างเข้ามาฉะนั้นนิสัยประสบการณ์หรือแม้แต่ปมในวัยเด็กนั่นแหละครับเราถูกสร้างมาจากช่วงนั้นเลยฉะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่บอกว่าเด็กคือก้อนนิสัยที่เดินได้เร็วมากๆหากเด็กรู้ตัวพวกเขาจะระวังพฤติกรรมของตัวเองมากกว่าเดิมเราหมุนกงล้อโชคชะตาของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะออกมาดีหรือร้ายทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องระวัง ฉะนั้นหนังสือเล่มน,นี้ได้ใช้คำพูดแทนนิสัยกับสติแบบนี้ครับ system วันผมจะเปรียบเทียบเป็นระบบอัตโนมัติส่วน system ที่2คือสติสิ่งหนึ่งที่คุณเวนดี้วูดเขาเขียนแล้วก็อยากให้เราตระหนักก็คือนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ในชีวิตเกิดขึ้นมาด้วยการทําซ้ําๆและได้รางวัลเราอาจจะชอบเล่นวิดีโอเกมตอนดึกๆหรือเล่นโซเชียลจนดึกแล้วนอนไม่หลับแล้วก็ไปทํางานสายสิ่งที่เราจะรู้สึกก็คือเราจะรู้สึกผิดว่าทําไมเราควบคุมตัวเองไม่ได้ เลอร์เนอร์เคยเล่นโซเชียลมีเดียจนดึกหรือดูซีรีส์จนดึกทั้งที่รู้ว่าวันนี้ต้องนอนเล็วแล้วพอดูหนังดึกเล่นซีรีส์ดึกรู้สึกผิดไหมครับเคยรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็สงสัยว่านี่ขนาดเรารู้แล้วนะว่าเราต้องทําอะไรแต่ทําไมเราควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นนิสัยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจจะสร้างครับแต่ในตอนนั้นเราอาจจะเบื่อหรือย,ยังไม่เหนื่อยแล้วนอนไม่หลับเราก็เลยเริ่มท่องเว็บไซต์แล้วก็ดูโซเชียลปัญหาก็คือถ้าเราทําวัน2วันมันจะไม่เป็นอะไรครับแต่ ถ้าเราทําแบบนั้นติดต่อกกันหลายๆวันท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นนิสัยนั่งหน้าจอดูทีวีดูซีรีส์ดูโซเชียลนั่นแหละครับคือความอันตรายถ้าเราสร้างนิสัยที่เป็นปัญหาขึ้นมาจากความเบื่อหน่ายรางวัลที่เราได้รับก็คือการได้ดูโซเชียลมีเดียการได้ดูซีรีส์มันได้รางวัลเรารู้สึกดีใช่ไหมครับสมองก็เลยติดกับกิจวัตรนั้นไปโดยปริยายแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยเขามีนิสัยที่ดี บางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมบางคนเขาออกกําลังกายได้สม่ําเสมอมากเลยเขามีของหรืออย่างไรเหตุผล,ลหลักๆเป็นเพราะว่าเขาทําซ้ําแล้วเมื่อเขาวิ่งเสร็จเขาออกกําลังกายเสร็จเขารู้สึกดีเขาได้รางวัลเป็นโดพามีนหรือฮอร์โมนความสุขในช่วงแรกมันจะทําได้ยากมากเพราะมันเป็นนิสัยที่ดีแต่ถ้าเขาทําได้สม่ําเสมอมากพอการออกกําลังกายจะกลายเป็นนิสัยของเขาฉะนั้นส่วนที่สําคัญที่คุณเวนดี้บูดบอกก็คือนิสัยที่มันถูกสร้างมานิสัยลหลักๆในชีวิตเรานะครับเกิดขึ้นจากการทําซ้ําๆแล้วรู้สึกดีกับมัน จนมันกลายเป็นกิจวัตรที่เราขาดไม่ได้แสดงว่าทุกกิจวัตรที่ทําให้เรารู้สึกดีหากทําได้นานมากพอมันจะกลายเป็นนิสัยแต่ปัญหาก,ก็คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีบางอย่างอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่ในอนาคตก็ได้ทีนี้ในะบทต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมตัวเองหากพูดถึงบทนี้ผมจะนํางานวิจัยที่โด่งดังมากที่สุดและผมเชื่อว่าเลอร์เนอร์หลายท่านเคยฟังงานวิจัยมาร์ชแมลโล่ครับผู้วิจัยครับให้เด็กๆเ,เข้าไปนั่งในห้องแล้วก็มีมาร์ชแมลโลวางอยู่ตรงหน้าโดยมีโจทย์ว่า ถ้าเด็กๆนั่งตรงนั้นโดยที่ไม่แตะหรือไม่กินมาร์ชเมลโล่ในนานมากพอเด็กๆจะได้มาร์ชเมลโล่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้ก็คือก็มีเด็กบางคนที่ไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองแล้วกินมาร์ชเมลโล่แต่ในขณะที่บางคนสามารถหักห้ามใจตัวเองแล้วก็รอให้คนมาเติมมาร์ชเมลโล่ให้เพราะว่าเด็กคนนั้นไม่ได้กินใช่ไหมครับทีนี้นักวิจัยก็ติดตามผลงานวิจัยต่อเลยเขาสังเกตเห็นว่าเด็ก ที่สามารถหักห้ามใจตัวเองไม่กินมาร์ชแมลโลได้ประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้นี่คือภาพรวมของงานวิจัยคร่าวๆนะครับแต่คําถามที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วมันหมายความว่าคนที่สามารถควบคุมความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเองได้จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าจริงหรือไม่เรามาหาคําตอบตรงนี้กันเรามาดูว่าหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าอย่างไร คุณเวนดี้วูดบอกว่าหากเราดูผลลัพธ์งานวิจัยนี้แบบผิวเผินเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆที่ควบคุมตัวเองได้จะมีความสําเร็จในชีวิตมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมครับเด็กๆเ,เหล่านั้นไม่ได้ควบคุมตัวเองแต่เขาควบคุมสิ่งที่กระตุ้นตัวเองครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเป็นจุดที่น่าสนใจมากเขาบอกว่า ความสําเร็จของเด็กๆเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากการที่เขาหักห้ามใจตัวเองไม่ไปกินมาร์ชเมลโล่แต่มันเกิดจากการที่เด็กๆควบคุมตัวเองมาจากการปิดมาร์ชเมลโล่ให้พ้นสายตาครับเด็กบางคนอาจจะแบบปิดตามไม่มองมาร์ชเมลโล่หรืออาจจะดึงดูดความสนใจตัวเองด้วยการคิดเรื่องอื่นสิ่งที่เขาเห็นก็คือเห็นได้ชัดว่าการได้คะแนนการควบคุมตัวเองมันมีประโยชน์เพราะทุกๆงานวิจัยคนที่มีคะแนนสูงกว่าในการควบคุมตัวเองจะมีสุขภาพดีกว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าและยังมีความสำเร็จ ในด้านอื่นๆมากกว่ามีการศึกษาหนึ่งของชาวสวีเดนครับคนที่ได้คะแนนสูงในการควบคุมตัวเองมีเครดิตดีกว่ามีเงินเก็บยามกเกษียณมากกว่าพวกเขาจ่ายหนี้บัตรเครดิตและตรวจดูค่าใช้ใจ่ายของตัวเองได้อย่างครบถ้วนมากกว่านี่เป็นผลพวงจากการวัดคะแนนความสามารถในการควบคุมตัวเองซึ่งทีนี้มันจะโยงมาอีกงานวิจัยนะครับงานวิจัยนี้เขาลองเช็คดูว่า คนที่เขาสามารถหักห้ามใจตัวเองได้เนี่ยหากมให้มาทําแบบทดสอบที่วัดเป็นตัวเลขจริงๆเลยมันจะแตกต่างจากคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้หรือเปล่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคะแนนของทั้ง2กลุ่มแทบไม่ต่างกันเลยครับตรงนี้แหละครับที่เริ่มแปลกเพราะฉะนั้นแล้วการควบคุมที่ว่าไม่ใช่การหักห้ามใจครับแต่มันคือการจัดการชีวิตและสภาพแวดล้อม คนที่สามารถควบคุมการตัดสินใจของตัวเองได้ไม่ใช่ว่าเขาจะหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจนะครับแต่พวกเขาใช้ชีวิตในแบบที่ว่าซ่อนมาร์ชแมลโลไว้ออกให้พ้นสายตามาร์ชแมลโลที่เอามาตั้งไว้ตรงหน้าเขาแทบจะไม่มองเลยเขาก็เลยควบคุมการกระตุ้นของตัวเองได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วหลายการศึกษาหลายการวิจัยเผยเห็นว่าคนที่มีความสามารถในการควบคุมตัวเองมากกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยการปฏิเสธครับเขาไม่ได้ต้องการปฏิเสธความอยากของตัวเองเพียงแค่ว่าเขาจัดการชีวิตได้ดีกว่าคําถามก็คือแล้วพวกเขาจัดการอย่างไรล่ะตรงนี้แหละครับเราจะมาเข้าคีย takeaway ของหนังสือเล่มนี้กันเราจะมาจอะลึกสําหรับคนที่มีนิสัยที่ดีหลักฐานมันจะการศึกษาที่ผู้เข้าร่วมให้คะแนนความสามารถในการควบคุมตัวเอง คนที่มีนิสัยที่ดีก็จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนเป็นเวลาดูแลอาหารของตัวเองดีสิ่งที่มันเผยออกมาก็คือผู้เข้าร่วมพฤติกรรมที่ดีทุกคนจำสิ่งที่ตัวเองเพิ่งทำไม่ได้ครับเช่นอะไรหากเขาไปวิ่งมาเขาจะจำไม่ค่อยได้ว่าเอานี่ผมไปวิ่งมาหรอผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผม่วิ่งไปกี่กิโลหรือบางคนเพิ่งจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไปแต่ก็จำไม่ได้ว่ากินอะไรไปคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้เกิดจากการที่เขามีนิสัยที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ซึ่งผมจะติ้งต่างว่าสภาพแวดล้อมที่ว่าคืนนิสัยผู้เข้าร่วมที่ได้คะแนนในการทดสอบสูงเนี่ยก็คือคนที่มีนิสัยดีรายงานออกมาว่าพวกเขาไปออกกําลังกายโดยอัตโนมัติไม่ได้ใช้ความคิดอะไรมากมายมักจะออกกําลังกายในสถานที่และเวลาเดิมผมจะขีดเส้นใต้ตัวนหนาๆเลยว่ามักจะออกกําลังกายในสถานที่และเวลาเดิมคุณผู้ฟังลองจาตรงนี้ไว้นะครับจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิดจวัตรประจําวัน กับอีกกลุ่มคนหนึ่งครับเป็นคนที่มีนิสัยที่ดีในด้านการนอนการที่จะนอนได้พอคนที่มีความสามารถในการควบคุมตัวเองสูงเขาสร้างนิสัยที่มีประโยชน์เพื่อการนอนครับเขาเลยนอนได้ดีเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะนอนได้ดีครับแต่เขามีนิสัยนั้นมาจากการกระทําตั้งแต่ช่วงแรกๆโดยที่พวกเขาปิดหน้าจอก,ก่อนนอนเข้านอนในเวลาเดียวกันตั้งนาฬิกาปลุกเวลาเดินทุกเช้าและผลการใยงานก็เห็นว่าคนที่มีนิสัยการนอนที่ดีเนี่ยเขาทําไปโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวได้สำว่าเนี่ยเขานอ,นอนเวลานี้อยู่สม่ําเสมอ เขาไม่รู้ตัวสักนิดหนึ่งเลยครับเขาไม่ได้ใช้ความคิดเขาไม่ได้มีปัญหากับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือการอ่านโซเชียลมีเดียฉะนั้นผมจะพูดง่ายๆเลยว่าคนที่มีนิสัยที่ดีแบบนั้นครับเขามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยมานานแล้วแล้วสภาพแวดล้อมเหล่านั้นมันอยู่ข้างในครับมันคือนิสัยที่เราตัดสินใจกระทําตั้งแต่แรกนั่นเองทีนี้ผมจะพาเล์เนอร์มาสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุดกันผมจะอ่านตรงนี้ให้เล์เนอร์ฟังครับคุณเวนดี้บูตเขียนไว้ว่า ผลดีที่เรารู้ก็คือถ้าเรารู้วิธีการสร้างนิสัยหรือความเคยชินพฤติกรรมที่มีประโยชน์ก็สามารถเป็นตัวเลือกเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดของเราได้การควบคุมตัวเองแท้จริงแล้วเป็นผลจากการควบคุมสถานการณ์มากกว่าการศึกษาและเรื่องราวอ้างถึงกลไกลที่สร้างนิสัยขึ้นมาฉะนั้นหลังจากนี้เราจะมาพูดถึง3รากฐาน ในการสร้างใิสใสครับหากเรนเนอร์ยังจําหนังสือ Atomic Habits กับ The Power of Habits จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับซึ่งเล่มนี้จะมีความแตกต่างในด้านของบริบทคําว่าบริบทในที่นี้คืออะไรผมจะเอาเคสดีที่เกิดขึ้นในช่วงยุคก,ก่อนมาเล่าให้เรนเนอร์ฟังถ้าหากตอนนั้นเรนเนอร์อยู่ในช่วงปีคศ1950หากท่านก้าออกจากบ้านนะครับการสูบ,บุรีภายนอกจะเป็นเรื่องที่ปกติมากหันไปทางไหนก็เจอแต่คนสูบ,บุรี คนในยุคนั้นสูบบุหรี่จัดมากในสำนักงานสูบตอนไปถึงที่ทำงานระหว่างประชมุมอาหารเที่ยงและระหว่างทางกลับบ้านผู้หญิงก็สูบบุหรี่สำหรับยุคนั้นอาจจะบอกได้ว่าในยุค50ครับเป็นยุคทองของบุหรี่ในประเทศอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่เป็นประจำตามมาด้วยประเทศสหราชอาณาจาักรอีก80%สูบบุหรี่ครับถึงแม้ในปี1952จะมีข่าวจะมีงานวิจัยบอกมาว่า การสูบบุหรี่เนี่ยมันลดอายุขัยของมนุษย์นะมันมีโทษและสัมพันธ์กับโรคมะเร็งนะแต่ผลที่ตามมาก็คือก็อยังไม่ได้มีการตระหนักโทษของบุหรี่ขนาดนั้นคนก็ยังสูบต่อถึงแม้จะมีงานวิจัยออกมาแล้วก็ตามแต่แล้วครับในปี1 9 1 4งพันอถึงหนึ่ัอัตราความสําเร็จก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นคนก็ยังสูบบุหรี่อยู่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีไรายได้ต่ําส่วนหนึ่งเป็นเพราะจํานวนผู้ขายยาสูบในย่านที่อยู่อาศัยคนกลุ่มนี้ราคายาสูบถูกครับและเข้าถึงได้ง่ายผลสรุปก็คื เกือบทุกคนรู้แล้วครับว่าการสูบุรีเนี่ยมันไม่ดีเลยนะทุกคนรู้แลลวครับแต่ถึงแม้ทุกคนจะรู้แต่อัตราการสูบุรีแทบจะไม่ได้ลดลงเลยถึงขนาดที่ว่ายังมีสิ่งอมควันที่รับรู้เรื่องความเสี่ยงแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับอัตราการสูบุรีเลยยอดขายยาสูบของสหรัฐยัยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี1980ครับและทุกท่านครับโทษของบุรีเนี่ยถูกเผยแพร่ข่าวมาตั้งแต่ปี64แล้วนะครับแต่มาถึงปี80 ก็ยังไม่เลิกสูบกันคําถามก็คือเอ๊ะนี่ขนาดเรามีความรู้ขนาดเรารู้อยู่แล้วนะแต่ทําไมเราเลิกไม่ได้เรามาดูตรงนี้กันที่นี้ครับในฝั่งสหรัฐอเมริกาต้องเล่นไม้แข่งครับเขาเริ่มรู้แล้วว่าความรู้ไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้คนลงมือกระทำํำฉะนั้นมันจะต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแน่ๆเลยสหรัฐอเมริกาก็เริ่มทําครับเขาเริ่มเอาโฆษณาที่เป็นบุรีเนี่ยออกไปจากทีวีเลย ซึ่งในปี1 9 7 0คือครั้งสุดท้ายที่มีโฆษณาบุหรี่ปรากฏอยู่ที่จอทีวีในประเทศสหรัฐสิ่งต่างๆในที่สาธารณะที่ส่งเสริมการติดนิโคตินก็หายไปเลยเครื่องจำหน่ายบุหรี่อัตโนมัติการสูบบุหรี่ในใชายหาดในรถไฟในออฟฟิศถูกมองว่าเป็นสิ่งผิดกฎไปเลยครับหลังจากนั้นเขาได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้คนอเมริกันที่สูบบุหรี่กฎหมายเหล่านี้ทําให้สภาพแวดล้อมในการสูบบุหรี่มันเล็กลงการสูบบุหรี่มันยากมากขึ้นนั่นเองบางคนต้องลงลิฟต์ไปสูบบุหรี่ที่ชั้นล่าง ผมจะยกตัวอย่างสภาพแวดล้อมที่เขาเปลี่ยนแปลงในตอนนั้นนะครับการสูบบุหรี่นี้ทํางานร้านอาหารและบาร์เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสมมติผมอยู่ในบาร์ถ้าผมจะสูบบุหรี่ก็ต้องออกไปข้างนอกประเทศไทยก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับซึ่งบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันได้ผลดีที่สุดเลยครับจากการลงมือเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆการประกาศห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงความต้องการคนยังอยากสูบบุหรี่อยู่แต่การที่จะสูบบุหรี่เนี่ยมันยากมากขึ้นอะ่ะมันทําให้ความเคยชินในการสูบบุหรี่ ขัดแย้งเพราะมันมีการลงโทษด,ด้านกฎหมายเพราะถึงแม้เราจะอยากซูบบุหรี่ขนาดไหนก็ตามแต่เราก็ไม่อยากทำผิดกฎหมายใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะโดนลงโทษเท่านั้นยังไม่พอครับก็ยังมีสิ่งที่ขัดขวางการซูบบุหรี่ขึ้นอีกก็เป็นการเสียภาษีความยากในการที่จะซื้อบุหรี่ถ้าทุกท่านเข้าไปในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเลยท่านจะเห็นว่าบุหรี่เนี่ย จะถูกปิดอยู่ด้านหลังของแคชเชียร์การที่เราจะเรียกซื้อบุหรี่เนี่ยก็จะต้องแบบเอาอันนี้อันนี้ยี่ห้อนี้มันจะมีความยากมากขึ้นมันเป็นแรงต้านเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาตั้งใจครับเพราะสมมติว่าถ้าเอาบุหรี่ไปวางที่เชลฟ์วางของเลยโอ้โหมันจะหยิบได้ง่ายมากมันจะเลือกได้ช้อปปิ้งสบายเลยซึ่งแรงต้านมันก็จะน้อยเขาเลยเลือกที่จะเอาบุหรี่ไปไว้ด้านหลังแคชเชียร์แล้วก็ปิดฝาไว้ไม่ให้คนเห็นง่ายๆนี่คือความสําเร็จในการวางนโยบายเพื่อสุขภาพครับนี่คือความสําเร็จที่มากที่สุดอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร แต่เราจะเห็นได้ว่าการสูบบุหรี่ลดลงไปเยอะมากหากเทียบกับยุคก่อนหากทุกท่านเคยดูซีรีส์เรื่อง p i กกี้ไบรเดอในยุคนั้นเขาจะสูบบุหรีกันทั่วแบบนั้นเลยแต่ในทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วครับที่จะทําแบบนั้นฉะนั้นผลการวิจัยและผลจากการวิเคราะห์เรื่องนี้มันสรุปได้ว่าการที่เราติดบุหรี่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราติดนิโคตินเพียงเดียวแต่ปัจจัยหลักมันเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมอาจจะเอื้ออํานวให้คนคนนั้นสูบบุหรี่เช่นหากคนรอบตัวเขาสูบบุหรี่ก็มีแนวโน้มที่เขาสูบ,บุรี่ด้วย หากเขาไปซื้อบุหรีได้ง่ายหากเดินลงไปข้างล่างแล้วก็ไปซื้อบุหรีทีละมวนสองมวนได้เลยมันก็อาจจะง่ายในการที่เขาจะติดบุหรีแต่ถ้าเกิดคนนั้นอยากจะเลิกบุหรี่จริงๆเขาจะต้องถูกรบกวนกระบวนการสูบครับเขาควรจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมากกว่าการควบคุมตัวเองผมเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหรือเลนเนอร์บางท่านติดบุหรีบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเลิกบุหรี่ได้ยากมากเลยหากให้ผมเอาบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้มาตอบก็คือการที่จะหักห้ามใจเลิกบุหรีอย่างเดียวเนี่ย แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยที่ทําให้เราเลิกบุหรี่อันนี้อาจจะได้ผลมากกว่าและได้ผลดีด้วยนี่แหละครับคือคําว่าบริบทบริบทจึงหมายถึงทุกอย่างในโลกรอบๆตัวท่านทุกอย่างยกเป็นตัวท่านเองครับมันรวมถึงสถานที่ที่อยู่คนที่อยู่ด้วยเวลาและการกระทําที่เพิ่งทําลงไปทีนี้ผมจะเอาอีกบริบทหนึ่งที่เหล่นเนรุท่านเจอแน่นอนในการช้อปปิ้งช้อปปิ้งออนไลน์ครับหากเราสังเกตความแตกต่างในการ จ่ายเงินเมื่อก่อนกับตอนนี้เราจะเห็นความแตกต่างผมจะยกตัวอย่างแอปช้อปปิ้บางแอปทุกวันนี้เรากดปุ่มเดียวคือเราโดนดูตังแล้วก็ซื้อของเลยเราจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเมื่อก่อนมากหากเลอร์เนอร์ hmm. <Learn> er บางท่านยังทันในช่วงที่ใช้อ e ีคอมเมิร์ซแรกจะเห็นว่าการที่จะจ่ายตังเนี่ยโอ้ทำไมมันซับซ้อนเหลือเกินต้องใส่รหัสบัตรใส่เลขนน้เลขนี้หรือแอปสตรีมมิ่งที่เราดูซีรีส์กันนั่นเองสังเกตด้ดีว่ากดแค่ปุ่มเดียว ตางโทรศัพท์โดนดูดไปเลยมันง่ายใช่ไหมครับนี่คือหลักจิตวิทยาการตลาดที่เขาตั้งใจทําให้มันเกิดขึ้นในทุกคนนี้ครับดังนั้นการตลาดพยายามที่จะลดแรงต้านให้มากที่สุดที่เราจะเข้าไปถึงบริการนั้นมันคือการดึงดูดทางการตลาดครับนี่คือหนึ่งในพลังงานที่ชัดเจนที่สุดในด้านของบริบทชีวิตประจําวันหากเรนเนอร์ไปร้านอาหารแล้วเขาถามว่าเอาน้ําหรือเปล่าต้องการของทอดกินคู่กันไหมมันก็คือหนึ่งในจิตวิทยาการตลาดนั่นเองผมเป็นบ่อยมากเวลาที่ผมไปร้านอาหาร แลวเขาถามว่าจะเอาน้ําหรือเปล่าผมก็ตอบตกลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองซึ่งมันมีภาษาในทางซิลิคอนเวเล์นะครับเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าไร้แรงเสียดทาน frictionless เป็นคําที่ซิลิคอนเวเล์นิยมมากซิลิคอนเวเล์ก็คือดินแดนของสตาร์ทอัพนะครับซึ่งหลักการของพวกเขาที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือเขาอยากให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาโดยที่ไม่ต้องคิดอยากให้ใช้ด้วยความเคยชินผมจะยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เรารู้จักก็คือ Facebook บางทีเราเข้า Facebook ไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเข้าไปทําไมแต่เรากดเข้าไปแล้ว YouTube ก็เช่นกันฉะนั้นแล้วนี่คือส่วนที่สําคัญมากครับเลนเนอร์ er. คำว่าบริบทในที่นี้เราจะเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกก็ได้เรามักจะประเมินว่าอุ้ยแค่เรามีความตั้งใจแค่เราสามารถควบคุมตัวเองได้เราก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สะทีเดียวสิ่งแวดล้อมภายนอกก็มีอิทธิพลพอๆกับการควบคุมตัวเองเลยครับฉะนั้นแล้วสมมติว่าเลนเนอร์อยากจะเป็นคนดูแลสุขภาพ แต่ตู้เย็นเปิดมาเจอแต่ขนมรองเท้าชุดวิ่งอะไรก็ไม่มีจะต้องการที่จะวิ่งแต่ละทีก็จะต้องมาคิดว่าต้องใส่ชุดอะไรจะไปวิ่งที่ไหนขับรถไกลหรือเปล่าแรงต้านมันจะเยอะมากแล้วการดูแลสุขภาพมันก็จะยากฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราสามารถเอาบทเรียนนี้มาประยุกต์ใช้ทํำยังไงก็ได้ให้สภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยกับนิสัยที่ดีให้มากที่สุดส่วนนิสัยที่ไม่ดี ทำยังไงก็ได้ให้ลงมือทําได้ยากที่สุดคือผมเอาบทเรียนหนึ่งมาลองใช้กับตัวเองผมเป็นคนที่ชอบดูทีวีครับในช่วงบ่ายเวลาทํางานเสร็จและผมก็รู้สึกว่าเอ้มันเสียเวลาผมเลยใช้วิธีนี้ผมถอดฐานรีโมทแล้วก็ถอดปลั๊กทีวีทุกครั้งปิดเนต็ตด้วยแล้วเวลาที่ผมจะดูทีวีเนี่ยผมจะต้องไปใส่ฐานปิดรีโมทเสียปลั๊กทีวีแรงต้านมันจะเยอะขึ้นมันช่วยได้จริงๆครับส่วนเรื่องการออกกําลังกายผมเป็นคนที่ใส่ชุดวิ่งนอนอยู่แล้วครับ และผมก็สร้างสภาพแวดล้อมบริบทการออกกําลังกายก็คือลงไปจากคอนโดแล้ววิ่งได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมจะดูเป็นหลักคือสภาพแวดล้อมเลนเนอร์ er ลองดูว่ามีนิสัยที่ดีอะไรบ้างที่อยากจะทําแล้วสภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยหรือเปล่าฉะนั้นแล้วหากเลนเนอร์ทำอะไรสักอย่างแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยแทนที่จะด่าดทอตัวเองว่าทําไมเราล้มเหลวในการควบคุมตัวเองลองครับ หากเราล้มเหลวในการรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นรวยขึ้นหรือฉลาดขึ้นลองเริ่มต้นจากการจัดห้องครัวใหม่เดินไปทํางานด้วยเส้นทางที่ไกลกว่าเดิมเตรียมเครื่องซื้อกาแฟหรือเครื่องทํากาแฟไว้เพื่อที่จะทํากาแฟเองไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเลียงเพื่อนร่วมงานที่เอาขนมมาแบ่งให้อภัยตัวเองก่อนแล้วเริ่มทําให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนบริบทครับ ลดแรงเสียดทานหาแรงขับเคลื่อนที่ใช่แล้วปล่อยให้นิสัยดีๆเข้ามาในชีวิตฉะนั้นครับส่วนแรกในการสร้างนิสัยก็คือบริบทหรือสภาพแวดล้อมภายนอกนี่คือส่วนที่1ต่อไปเราจะมาพูดถึงส่วนที่2การทําซ้ําๆครับมันคือการ execution with consistency ทําซ้ําๆอย่างสม่ําเสมอคือแน่นอนครับนิสัยของเราเกิดจากการที่เราตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างซ้ําๆวันแล้ววันเล่าถ้าเราไม่ทําซ้ํามันก็จะไม่กลายเป็นนิสัยนั่นเอง ผมเชื่อว่าเรนเนอร์หลายคนเคยเจอสภาพความรู้สึกแบบนี้ออกกําลังกายซ้ํามาบ่อยแล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันต้องใช้ความพยายามมากเลยก็เลยสงสัยว่าเราต้องออกกําลังกายบ่อยขนาดไหนเราถึงจะไม่รู้สึกต่อต้านการออกกําลังกายหรือบางคนอยากดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารที่ดีก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันรู้สึกฝืนตัวเองจังเมื่อไหร่การกินอาหารที่ดีจะก,กลายเป็นนิสัยรวมไปถึงนิสัยดีๆเช่นการนอนการอาาร่านหนังสือคําถามก็คือถ้าเราจะต้องทําอะไรซ้าๆเราจะต้องทํานานขนาดไหนมันถึงจะก,กลายเป็นนิสัย เรามาดูตรงนี้กันเวทมนต์เงีย,ยบๆจากกิจวัตรที่เราทามันเกิดขึ้นแน่ๆซึ่งคุณจะไม่รู้ตัวแต่คุณต้องเชื่อก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะนั่นเป็นวิธีมาตรฐานที่การทําบางอย่างเพื่อรางวัลซ้ําๆสร้างข้อมูลขึ้นในสมองครับทุกอย่างที่เราซ้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสมองทั้งสิ้นครับเลนเนอร์อาจจะเคยได้ยินมาก่อนว่าเราจะต้องใช้เวลา21วันในการเปลี่ยนการกระทาใดๆก็ตาม อาจจะหมายถึง3สัปดาห์ในการบังคับให้คนในครอบครัวรับประทานอาหารร่วมกันบังคับตัวเองให้ไปออกกําลังกายถึง21วันแต่ครับ21วันเป็นแค่ความเชื่อครับเพราะตัวเลขจริงๆก็คือ66วันครับถ้าท่านเคยได้ฟังหนังสือ 5a.m. ครับเหมือนกันเลยครับเขาบอกเหมือนกันเลยมันจะต้องใช้เวลา66วันในการสร้างนิสัยให้กลายเป็นรากฝังลึกในชีวิต บทนี้จะมีความซับซ้อนเล็กน้อยครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆเลยให้เรนเนอร์เข้าใจในช่วง22วันแรกในการกระทําอะไรก็ตามจะเป็นช่วงเริ่มติดตั้งนิสัยใหม่เริ่มทําให้สมองในคุ้นชินกับกิจวัตรนั้น22วันในช่วงที่2มันจะเป็นช่วงเริ่มติดตั้งนิสยัยแล้วช่วง22วันท้ายก็คือการที่เราติดตั้งนิสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3เฟสนี้เราจะต้องกระทําบางสิ่งบางอย่างซ้ําๆถึง6 6วันจนกว่ามันจะกลายเป็นการสร้างนิสยัยแต่จจจุดสสสสําาาาคคััญก็ืออเราอาจจะงยว่มติ ผมอยากจะออกกําลังกายให้เป็นนิสัยแล้วเกิดผมหยุดออกกําลังกายในระหว่าง6 6วันเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่านี่คือจุดสําคัญครับเราสามารถข้ามพฤติกรรมที่อยากทําให้เป็นนิสัยได้1วันหรือ2วันโดยที่ไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่พูดง่ายๆก็คือเราสามารถเบรคตัวเองได้สักวัน2วันแต่อย่าเกินนี้นะครับถ้าเรายังอยู่ในช่วงของการสร้างนิสัยใหม่การอู้หรือการไม่ทําสักวัน2วันเนี่ยจะยังไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่ปัญหาก็คือบางคนอาจจะไหลไปสู่วันที่3วันที่4บางคนไหลไปเป็นสัปดาห์นั่นเอง ผมเลยชอบตรงนี้ครับการสร้างนิสัยด้วยความสม่ำเสมอไม่ได้เปลาะบางจนต้องการความสมบูรณ์แบบสิ่งที่มันต้องการคือการมุ่งมั่นการทําซ้ําและการจัดการกับบริบทด้วยเทคนิคที่ผมพูดไปในบทที่แล้วดังนั้นถ้าท่านพลาดหรือหลงลืมไปสักวันก็อย่าเพิ่งหมดหวังลองใช้โอกาสนี้สร้างสภาพแวดล้อมหรือบริบทให้รัดกุมแน่นหนาและชัดเจนกว่าเดิมนิสัยก็ยังคงก่ะตัวอยู่แต่ความน่าสนใจจริงๆที่ผมอยากจะบอกก็คือนิสัย ใช้จํานวนวันไม่เท่ากันครับถ้าเป็นนิสัยที่ยากมากๆเลยก็จะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยเช่นการออกกําลังกายบางทีการอ่านหนังสือการนั่งสมาธิก็ยากส่วนนิสัยที่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นอาจจะเป็นการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพบางคนอาจจะเป็นการดูแลตัวเองแบบง่ายๆดูแลตัวเองเบื้องตน้นก็จะใช้เวลาไม่ต้องเยอะผมจะเอางานวิจัยตรงนี้มาให้สำหรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพผู้เข้าร่วมต้องทาพฤติกรรมซ้ำๆประมาณ65วันก่อนที่การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะทําโดยไม่ต้องคิดแต่การออกกําลังกายครับ ต้องใช้เวลามากกว่านั้นครับอยู่ที่ประมาณ91วันนี่คือผลจากงานวิจัยของคุณเวนดี้บูตนะครับการออกกําลังกายเป็นเหตุผลว่าทําไมบางครั้งวันแรกแรกที่เราออกกาลังกายเรามีแรงบันดาลใจแต่ในช่วงกลางๆเริ่มหมดไฟเริ่มเหนื่อยแล้วเราก็หลงลืมนิสัยนี้ไปโดยปฏิยายแต่ผมอาจจะเดิมพันได้เลยว่าหากท่านออกกําลังกายได้นานมากพอจนเป็นระยะเวลา91วันในวันที่91กับวันที่92เราจะเริ่มรู้สึกว่าเราทําโดยไม่ต้องคิด เราจะเริ่มออกกำลังกายโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าเอา้านี่รู้ตัวอีกทีแต่งชุดวิ่งแล้วก็พร้อมวิ่งแล้วนี่คือความมหัศจรรย์ของการทําซ้ๆครับดังนั้นหากฟังมาถึงตรงนี้หากเรนเนอร์ฟังที่เราพูดคุยกันมาเราจะเข้าใจประเด็นว่านิสัยเกิดขึ้นจากส่วนแรกคือบริบทส่วนที่2คือการทำำําซ้ําพฤติกรรมเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ทําโดยไม่มีส่วนผสมพิเศษที่ซับซ้อนนิสัยอะไรก็ตามไม่ได้ซับซ้อนเลยครับมันถูกสร้างด้วยความเรียบง่ายฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นนิสัยอะไรก็ตาม ถ้าทําต่อไปได้เรื่อยมันจะค่อยๆหล่อหลอมขึ้นมาเองทําให้มันง่ายเข้าไว้อย่าทําให้ซับซ้อนเอาละครับผมได้พูดถึงส่วนที่2ไปแล้วคือการทำำําซ้ําๆส่วนที่3ส,ส่วนสุดท้ายคือรางวัลครับหากเราทําอะไรก็ตามทําอย่างสม่ำเสมอสภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยแต่เราไม่เคยได้รับรางวัลหรือไม่ได้รู้สึกดีกับการกระทํานั้นเลยนิสัยก็จะไม่เกิดครับนิสัยก็จะต้องใช้ความรู้สึกดีกับผลลัพธ์นั้นด้วยคุณเวนดี้บูดเขาได้เขียนไว้เลยว่าบริบททําให้เส้นทางราบรื่น การทำซ้ำช่วยจุดเครื่องยนต์แต่ถ้าไม่ได้รับรางวัลเลยเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆไม่ได้รับอะไรเลยเนี่ยความพยายามที่ทำมาตลอดนิสัยจะไม่ทำงานครับรางวัลที่ว่านั้นหน้าตาเป็นอย่างไรหากท่านเล่นโซเชียลมีเดียท่านจะรู้สึกมีความสุขเหมือนมีฮอร์โมนโดพามีนออกมาเล็กๆถ้าเล่นติ๊กตอกเนี่ยท่านจะรับรู้ได้เลยแต่มันอาจจะเป็นโดพามีนราคาถูกนะครับระยะยาวมันจะส่งผลลบถ้าเป็นการออกกําลังกายเมื่อออกกําลังกายเสร็จทุกคนจะมีฮอร์โมนสื่อประสาทความสุข มีทุกคนครับเราจะรู้สึกดีกับการออกกําลังกายนั่นก็อาจจะเป็นรางวัลแต่ถ้าอยากให้การออกกําลังกายเป็นนิสัยที่ติดได้แน่แนกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มเครื่องดื่มที่ท่านชอบหรืออาหารที่เราชอบแต่ก็จะต้องไม่เกินลิมิตของตัวเองหรือถ้าหากเป็นการดูแลบ้านการจัดบ้านพอเราจัดบ้านเสร็จเราก็จะรู้สึกดีที่ว่าโอ้โหบ้านเป็นระเบียบมากเลยนั่นก็นับเป็นรางวัลครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับใช่อยู่ถ้าเราทําบางอย่างแล้วไม่ได้รางวัลเซลล์ประสาทที่หลังโดพามีนก็จะทํางานน้อยลงแต่มันมีด้านมือ,อยู สมมตินะครับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการกระทําสมองไม่รู้ว่าการกระทํานี้มันมันดีในตอนนี้แต่ในระยะยาวมันดีหรือเปล่าไม่รู้แต่สมองรู้แค่ว่าถ้าตอนนี้มันดีสมองก็ชอบครับมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสิ่งที่เป็นความสุขระยะสั้นเนี่ยมันติดได้ง่ายมากเลยแต่มันมักจะพาเราไปเจอกับความล้มเหลวในอนาคตนี่คือเหตุผลครับเพราะว่า อะไรที่มันได้มาง่ายความสุขง่ายเนี่ยสมองจะชอบมากเล่นโซเชียลมีเดียดูซีรีส์นั่งอยู่เฉยก็ได้ความสุขแล้วแต่การที่จะออกกาลังกายต้องเปลี่ยนชุดต้องออกแรงเหงื่อออกเหนื่อยก็เหนื่อย,อยง่วงก็ง่วงกว่าจะได้ความสุขมามันยากเหลือเกินสมองจะไม่ค่อยชอบครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราจะต้องควบคุมตัวเองส่วนหนึ่งซึ่งผมอาจจะบอกได้ว่าบทนี้ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเพราะว่าการได้รางวัลในสิ่งที่ทำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างนสาิสัยฉะนั้นแล้วเราจะมาเน้นในการสร้างนิสัยที่ดีท่านต้องให้รางวั อาจจะเป็นความรู้สึกดีๆก็ได้อาจจะเป็นคําชื่นชมตัวเองหรือถ้าอยากให้เป็นนิสัยที่ฝังลึกก็ขอให้เป็นรางวัลที่มีราคาขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ก็ต้องไม่เกินลิมิตของตัวเองมากจนเกินไปเพราะถ้าไม่มีรางวัลถ้าไม่มีอะไรให้สมองรับรู้ว่าเอ้ยไอสิ่งที่ทําเนี่ยมันได้รางวัลมานะสมองจะไม่เอาไปเป็นนิสัยครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ learner หยุดให้รางวัลกับกิจวัตรนั้นเช่นหากเป็นคนชอบออกกำลังกายหลังออกกำลังกายเสร็จก็จะกินอาหารที่ชอบแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งไไม่่่่กกิินนอออาาาาาททีีีชบแลลาาด,ดสุขภพปเย หากทําแบบนั้นแล้วตัวตนของเรายัางยึดติดกับนิสัยการออกกําลังกายอยู่ก็นั่นเท่ากับว่าการออกกําลังกายกลายเป็นต้นไม้ที่ฝังรากลึกในชีวิตของเราเลยครับเราประสบความสําเร็จในการสร้างนิสัยแล้วนั่นเองนี่ก็คือบทรสรุปที่ผมนะํามาให้เลิร์เนอร์ทุกท่านนะครับท้ายที่สุดนี้หนังสือเล่มนี้พูดถึงสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันชีวิตของพวกเราส่วนใหญ่ดําเนินไปโดยนิสัยครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเลยก็ได้ ตัวตนในตอนนี้ของเราเคลื่อนไหวช้ากว่าความเข้าใจในระดับสติสัมปชัญญะสัญชตาตญาณและนิสัยของเราไปไวกว่าสตินั่นเองแต่เมื่อใดก็ตามที่นิสัยเข้ามาทำงานนิสัยจะเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นตัวตนส่วนนี้เหมือนกับแรงงานที่มีพละงกำลังและพึ่งพาได้ทำงานเสมอพร้อมทำงานฉะนั้นแล้วเราทุกคนใช้ชีวิตตามความเคยชินพวกเราส่วนใหญ่แค่ไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เมินเฉยส่วนสําคัญในชีวิตว่าเราเป็นใครนี่คือเหตุผลหลักๆที่ว่าทําไมนิสัยที่แย่มันถึงสร้างได้ง่ายและคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่สําเร็จมันไม่ได้เป็นเพราะสิ่งอื่นเลยมันเป็นเพราะนิสัยที่เขาได้สร้างมานั่นเองไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่สําคัญก็คือหลักการที่เราได้เรียนรู้จะช่วยให้เราระบุน,นิสัยที่เราต้องการในชีวิตได้ง,ง่ายขึ้นนิสัยที่ไม่ดีเปรียบเสมือนหลุมดำในชีวิตแต่เราสามารถท้าทายและแก้ไขได้ นิสัยที่ดีจะเป็นตัวกําหนดโชคชะตาความสําเร็จในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นหากเราทําได้อย่างสม่ําเสมอมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ทากิจวัตรนั้นนั่นก็คือตัวตนที่จะเป็นต้นไม้ที่ฝังรากลึกของเรานั่นเองนี่คือคามั่นสัญญาของการใช้ชีวิตตามความเคยชินสู่ความสําเร็จครับนี่ก็คือบทสรุปจากหนังสือกูทัมบิตแอนด์แวทัมบิแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าอย่าเพิ่งปิดนะครับผมมีส่วนสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าเกิน90%ตติดนิสัยนี้ เช็คโทรศัพท์ครับอันนี้ผมก็เป็นถ้ามีโทรศัพท์ใกล้ตัววิธีเลิกเช็คโทรศัพท์บ่อยๆนี่คือสิ่งที่ถูกเขียนอยู่ในบทสุดท้ายคุณเวนดี้วูดอยากให้เรามาเลิกนิสัยนี้กันทุกคนก่อนการเช็คโทรศัพท์บ่อย1มันจะทําให้เราอินพุตสิ่งที่ไม่สําคัญมากขึ้นเพราะมันมักจะมีข่าวที่ไม่สําคัญและ2มันจะทําให้เราอยู่กับตัวเองน้อยลงฉะนั้นนิสัยแรกที่เราควรจะออกไปจากชีวิตคือการเลิกเช็คโทรศัพท์บ่อยๆครับเรามาเริ่มกันเลยคุณเวนดี้วูดเขาได้เขียนไว้ว่า ทุกคนมีแนวโน้มสูงมากที่จะเช็คอีเมลหลังเลิกงานเพราะว่าในข้อมูลของแกลลบครับ59%ของกลุ่มคนในสหรัฐที่มีบัญชีอีเมลหรือโซเชียลมีเดียทำแบบนั้นข้อเสียมีเห็นชัดเจนเพราะการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปมันสัมพันธ์กับความเครียดเพราะเราจะแบ่งแยกระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตการทำงานไม่ถูกเราจะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ความขัดแย้งระหว่างที่บ้านและทำงานพูดง่ายๆก็คือการที่เราเช็คโทรศัพท์แล้วดูแต่งงานตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ชีวิตมันจะเครียดขึ้นครับฉะนั้นเราต้องมาจัดการนิสัยนี้ให้เป็นระเบียบอาการนี้ชื่อว่าอาการติดโทรศัพท์เซลฟ์โฟนส n u b บิงครับเป็นตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาคู่รักที่เช็คโทรศัพท์มือถือแทนจะสื่อสารกันผลที่ได้ก็คือความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นและความใกล้ชิดที่น้อยลงในอนาคตการติดอยู่กับโทรศัพท์เหมือนอาสาใส่ที่ปิดตาด้วยตัวเองคุณกําลังพลาดทุกอย่างบนโลกและเห็นแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น ซึ่งก็คือโทรศัพท์นั่นเองครับคุณเปิดดูตอนมันสัน่นตอนนั่งกินอาหารเช้าตอนที่ออกจากรถตอนที่เดินเข้าสตนักงานตอนที่เดินลิฟต์ตอนที่ต่อคิวจ่ายเงินเลยเนอ้อทำแบบนั้นหรือเปล่าครับถ้าทําท่านกําลังพลาดความสวยงามในการมีชีวิตอยู่ก็ว่าได้เพราะคุณกําลังสนใจสิ่งที่อยู่โลกภายนอกฉะนั้นเราจะเอาบทเรียนจากงานวิจัยของหนังสือเล่มนี้มาสร้างทิยใหม่เริ่มกันที่บอดี้บทดครับเกมนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนทำเองก็ได้ให้สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้เราจับโทรศัพท์ได้้ยขึน วิธีที่ตรงไปตรงมามากที่สุดก็คือการทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่อื่นไม่เอาโทรศัพท์ติดตัวไว้ตลอดเวลาถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องพกโทรศัพท์ติดตัวตอนกินข้าวเช้าหรือตอนดื่มกาแฟมันอาจจะยากในตอนแรกแต่เชื่อเลยครับไม่มีใครสังเกตหรอกว่าจะไม่สามารถติดต่อท่านได้เป็นเวลาแค่15นาทีเวลากินข้าวเช้าอย่าเพิ่งเอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวในช่วงเช้าพยายามอยู่กับตัวเองก่อนอย่าจับโทรศัพท์เมื่อตื่นนอนอันนี้ผมเทคนิคนี้ผมใช้ก็คือ ในช่วงนอนผมจะไม่เอาโทรศัพท์ไว้ในห้องและผมก็จะปิดเครื่องเมื่อตื่นเช้าขึ้นมามันจะยากมากขึ้นที่ผมจะไปจับโทรศัพท์เพราะมันจะต้องใช้เวลาหรือในวันหยุดการเพิ่มแรงเสถียรให้ใช้งานมันยากขึ้นกว่าเดิม<ๆ>เช่นปิดเสียงปิดเครื่องเปิดโหมดห้ามรบกวนตอนที่ทํางานสําคัญหรือบางท่านอาจจะทําเป็นการตั้งรหัสยากๆที่เป็นรหัสยาวๆเลยก็ได้เพราะมันก็จะเป็นการเพิ่มบริบทหรือเพิ่มแรงต้านในการใช้โทรศัพท์ ทีนี้เราได้เปลี่ยนบริบทไปแล้วส่วนที่2คือการทําซ้ําการทําซ้ําในที่นี้ก็คือแน่นอนเราต้องไม่เช็คโทรศัพท์บ่อยๆอย่างที่2ลองเอาสมุดหรือหนังสือมาแทนที่ดูไหมเวลาเบื่อหยิบไดอารี่มาเขียนหยิบเป้าหมายมาเขียนหรือจะหยิบหนังสือมาอ่านก็ได้แล้วก็ทําแบบน,นี้ซ้ําๆทีนี้จากการที่เราเป็นคนติดโทรศัพท์เวลาเบื่อเราอาจจะหยิบสมุดพกขึ้นมาก็ได้และท้ายที่สุดก็คือรางวัลครับการไม่เช็คโทรศัพท์ จริงๆแล้วมีรางวัลอยู่คุณเวนนี่บูดเขาบอกว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ฝึกนิสัยนี้และเขาเห็นเลยว่าการไม่เช็คโทรศัพท์เป็นรางวัลและมีรางวัลจากการทําแบบนี้บ่อยครั้งสมมติว่าคุณแวะนั่งพักดื่มกาแฟที่ร้านตอนกลางวันมันจะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยอยากจะหยิบโทรศัพท์มาเช็คข่าวแต่ถ้าคุณเลือกปิดเครื่องและเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าที่มีซิปนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ใช้ความคิด ตกผลึกสักสองสานาทีคุณอาจจะได้หยิบไดอรี่มาเขียนเป้าหมายแล้วก็ดูว่าคุณมีความปรารถนาอะไรบ้างหรือคุณอาจจะได้เห็นผู้คนแล้วได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะคุณไม่ได้จ้องอยู่กับหน้าจอคุณมองไปที่โลกรอบตัวฉะนั้นแล้วคุณอาจจะเตรียมหนังสือไว้อ่านในตัวเองก็ได้ท่านมีหนังสือดีๆให้อ่านหรือ,อยังครับนี่คือผลที่ผมไปไหนก็จะพกไม่สมุดก็หนังสืออยู่เสมอเพราะผมไม่ชอบจับโทรศัพท์ครับ นี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือที่ผมนำมาให้เลิร์เนอร์ทุกท่านนะครับเป็นหนังสือที่มีความซับซ้อนระดับหนึ่งแต่ผมก็พยายามสรุปออกมาให้เข้าใจง่ายมากที่สดุดเป็นอีกความท้าทายหนึ่งในเอพิโซดนี้ครับและเช่นเคยครับหากเลิร์เนอร์อยากจะเรียนรู้การสร้างนิสัยแบบลึกซึ้งเลยเลิร์เนอร์สามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้เพราะการเรียนรู้จะทําให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากทุกข้อจํากัดของชีวิตครับและในวันนี้ครับขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆทีี่ไดด้้้มาเรรยยนนูวกั ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมและขอให้ทุกท่านมีนิสัยของความสำเร็จกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ